วิญญาณก็ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงที่2นะของสัปดาห์แห่งการสะสมปัญญาบารมีเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทนักเรียนกลัวฟังน้อยต่อได้แล้วต่อได้แล้วก็ถ้าพูดถึงหลักสูตรเนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยชั่วโมงนี้น่าจะเป็นจบหลักสูตรพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นปัจฉิมนะคะคือเป็นเรียกว่าเป็นจบโครงการนะคะจบโครงการสรุปการเรียนจริงๆก็คือชั่วโมงนี้เป็นการเรียนจริงๆนะนักเรียนผลเรามาพูดถึงเรื่องผลกันว่าผลของการเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคืออะไรนะคะทีนี้เนี่ยเราก็ฟังกันมาตั้งเยอะแล้วโอ้โหจริงๆแล้วมันไม่ได้เข้าถึงง่ายๆเลยเนาะแล้วเราจะได้มานั่งต้อง5วันเนี่ยตกลงได้อะไรไหมเนี่ย แล้วถ้าเราไม่เข้าถึงแล้วเราจะได้ผลนี้มั้ยเนี่ยหลายคนก็สงสัยแล้วเอ๊ะมันต้องเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วต้องเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกุตระเลยนะถึงจะเข้าได้มันเป็นการสะสมอย่างที่หนูได้อธิบายไปแล้วเนาะเป็นกำลังใจถ้าเราไม่เริ่มต้นเนี่ยเรายิ่งไม่ได้เลยนะใช่ถ้าเราเริ่มต้นแล้วนี่เราเริ่มแล้วนะเหมือนคนที่เดินน่ะจะเดินทางไปเชียงใหม่เนี่ยก้าวแรกไม่เดินถึงมั้ยคะตอนนี้เราเดินไปถึงไหนแล้วล่ะอุตรดิตถ์น้ำท่วมพอดีหยุดก่อนนะคะถ้าเป็นการเดินนี่เราก็เดินจากเมืองเลยไปเชียงใหม่ตอนนี้เดินถึงอุตรดิตถ์แล้วนะคะใกล้ละใกล้ของเรานะทีนี้อยู่ที่ใครจะหยุดตัณหาก็เปรียบเสมือนกับความพออกพอใจข้างๆทางถ้าเราหยุดเอาละไปเจอผู้เบาที่อุตรดิตถ์หยุดสร้างภพสร้างชาติอีกสักหน่อยก็ไม่ต้องไปต่อเชียงใหม่ก็ไม่ถึงอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วก็มันทำให้ช้านะคะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเห็นภพชาติแล้วก็เดินต่อไปยอมตัดอกตัดใจนะคะบางครั้งเนี่ยตัณหาที่เขาบอกว่าตัดตัณหากันมันเป็นเพียงตัณหาหยาบๆที่เราเห็นกันในปัจจุบันตัณหาที่ตัดแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมคือตัณหาที่อยู่ในอวิชชานะคือโมหะนั่นเองอวิชชาจริงๆก็คือโมหะที่มันเป็นเหตุของตัณหาทั้งหลายถ้ามีไม่ถ้าเกิดเรามีตัวโมหะเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ตัวโทสะเอาไปตัวโลภะมันมาด้วยโลภะกับโทสะเนี่ยเขาจะไม่มีโมหะไม่ได้โมหะเนี่ยมันเป็นเชื้อตราบใดที่ยังมีโมหะอยู่เนี่ยโทสะกับโลภะก็เกิดขึ้นเสมอแปลเป็นไทย ถ้าเรามีความหลงเนี่ยเราก็ยังต้องมีความโลภอยู่คือมีความอยากอยู่ถ้ายังมีความหลงความไม่รู้เนี่ยเราก็ต้องมีความโกรธอยู่เพราะเราไม่รู้ไงพอเราไม่รู้ปุ๊บเนี่ยตัวโมหะคืออวิชชาเนี่ยแหละองค์ธรรมของเขาเนี่ยอวิชชาคือโมหะเนี่ยพอเรามีความไม่รู้ปุ๊บเนี่ยเราก็หลงโกรธหลงเกลียดกันอยู่ด้วยกันในโลกมนุษย์เนี่ยหลงโกรธหลงเกลียดกันไปนะคะชิงดีชิงเด่นกันไปเพราะว่าเราไม่รู้คนที่รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงเราจะยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขเพราะเรารู้ความจริงทุกครั้งที่เรานึกทุกครั้งที่เรามีสติรู้เนี่ยมันวางนะคะจริงไหมแต่ทุกทีที่เราทุกเนี่ยเราสังเกตดีๆสิว่าสมมติว่าเราปฏิบัติธรรมไปดีๆเนี่ยแหละแต่ทุกครั้งที่เราทุกคือเราเผลอเราไม่ได้ลึกไม่ได้นึกถึงหลักธรรมหรือไม่นึกถึงการปฏิบัติหรือลืมสตินั่นเองมันมีธรรมะอยู่3ระดับที่จะห้ามกิเลสให้เกิดขึ้นอันดับแรกคือความคิดนี่ก็คือศีลคือการห้ามใจตัวเองนั่นแหละบางทีเนี่ยเราต้องใช้ความคิดช่วยปลอบใจตัวเองว่ามันไม่ดีนะอย่างงู้นอย่างนี้บางคนหลอกล่อตัวเองทั้งวันเลยนะ กิเลสเกิดนี่สมาธิข่มไม่อยู่แล้วเพราะว่าไม่มีสมาธิไม่เคยฝึกบางคนไม่เคยฝึกสมาธินี่ข่มใจตัวเองไม่เป็นเพราะยังไม่รู้ว่าใจมันอยู่ตรงไหนเลยเกิดมาไม่เคยรู้ไม่เคยปฏิบัติก็ใช้บอกกับตัวเองเอาอย่าไปทำมันเลยมันไม่ดีพระท่านสอนแบบนั้นพระท่านสอนแบบนี้เอาหนังสือมาอ่านไป 2-3 เล่มเพื่อข่มใจตัวเองอย่างเงี้ยนี่คือเรายังไม่รู้จักการปฏิบัติเราไม่มีการฝึกสมาธิพอคนที่ฝึกสมาธิมาเนี่ยมันก็จะออกจากทุกข์ได้อีกระดับนึงก็คือข่มใจละข่มเป็นละคราวนี้พอความทุกข์เกิดขึ้นมาหน่อยนึงมันก็
ข่มใจเป็นขณะขณะไปตอนที่เรามีความทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเรามีวิปัสสนาเนี่ยตามันกระทบปุ๊บเนี่ยมันทันน่ะความทุกข์มันยังไม่ทันได้ก่อตัวนานน่ะแต่ส่วนใหญ่คนที่ใช้สมถะเนี่ยจะไม่มีสติก่อนนะคะจะไม่มีสติอยู่แล้วเราใช้สมาธิพอเราเลิกบริกรรมหรือเราเลิกยึดองค์บริกรรมปุ๊บเนี่ยความทุกข์มันก่อตัวเป็นเรื่องเป็นราวเยอะแยะไปแล้วแล้วเราถึงต้องมานั่งข่มความทุกข์กันมันถามว่ามันมีมันพ้นทุกข์ไหมมันพ้นตอนที่เราอยู่กับองค์บริกรรมแต่สำหรับคนที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่เราจะเราเรียนปฏิจจสมุปบาทแล้วเราจะเข้าใจว่าถ้าเกิดเราฝึกสติปัฏฐาน4ตาเราเห็นรูปนี่ความทุกข์ก่อตัวไปไกลไหมไม่ไกลเลยทุกครั้งที่เรามีสติเนี่ยความทุกข์ก่อตัวไม่ไกลเลยตาเห็นรูปปุ๊บยังไม่ทันได้ปรุงแต่งอะไรสักอย่างนึงจบใช่ไหมคะยังไม่ทันได้คิดหรือคนได้ยินคนด่าปุ๊บได้ยินหนอจบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราฝึกสมาธิเนี่ยถ้าเราไม่ยึดคำบริกรรมเอาไว้สักคำหนึ่งพุทโธพุทโธหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราไม่ยึดเอาไว้เนี่ยพอคนด่าเราปุ๊บเราก็โกรธเลยโกรธจนคิดปรุงแต่งไปสารพัดจนมันทุกข์จนมันเครียดอ่ะจนถึงโอ้สงสัยเราต้องเอาสมาธิเข้ามาข่มซะแล้วแล้วก็ค่อยนั่งข่มภพชาติมันเกิดขึ้นมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วกว่าที่เราจะนึกข่มมันขึ้นมาจริงไหมคะมันโกรธไปแล้วอ่ะมันก่อภพก่อชาติไปเรียบร้อยแล้วเราถึงจะนั่นแต่ว่านี่คือวิปัสสนาเนี่ยจะช่วยได้ตรงนี้นะคะทีนี้ผลของการเจริญวิปัสสนาเนี่ยเอาเป็นผลที่ได้เห็นจริงๆก่อนทีนี้ผลข้างเคียงเนี่ยถ้ามียาก็มีผลข้างเคียงนะอันนี้ยาก็เหมือนกันยาที่เราฝึกกันมีเนี่ยมีผลตรงในผลโดยตรงของเขาก็คือจะได้เป็นพระอริยบุคคลคนที่เห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นความจริงคือจะได้เป็นพระอริยบุคคลคือทุกคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะคะคือเห็นความจริงของชีวิตที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเห็นปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันได้เป็นพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันพระโสดาบันสามารถละอะไรได้ละสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างเราเนี่ยเป็นพระโสดาบันน้อยๆอยู่เนี่ยนะคะถึงยังอาจจะไม่ได้เป็นของจริงบางคนเป็นแล้วอาจจะไม่พูดก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคือทุกครั้งเนี่ยที่เรานึกถึงหลักที่เราเรียนอยู่หรือทุกครั้งที่เรานึกถึงตอนที่เราปฏิบัติบางช่วงบางตอนที่มันอาจจะไม่ต่อเนื่องทั้งวงจรมันก็ทำให้เราเนี่ยละความเห็นเป็นตัวเป็นตนได้ความยึดมั่นถือมั่นมันก็คลายทำให้เราวางได้เมื่อเราเกิดทุกข์จริงไหมคะแต่พระโสดาบันเองเนี่ยท่านเห็นตามความเป็นจริงเลยนะคะละตรงนี้ได้รู้แล้วว่าขันห้าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆเห็นจริงๆนะคะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกปรุงแต่งขึ้นมาอย่างเช่นที่หนูถามว่าวงจรปฏิจจทั้งวงจรเนี่ยทั้งที่ตรงไหนมันก็ไม่ใช่เป็นเราสักอันนึงแต่ทำไมเราถึงให้เราเกิดมาได้อ่ะมันส่งเราเกิดอ่ะจริงไหมคะนั่นแหละคือวงจรชีวิตของมนุษย์วงจรชีวิตของสัตว์วงจรชีวิตของเทวดาที่วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้นะแต่ทำไมมันให้เรามาเกิดได้อ่ะเนี่ยพระโสดาบันเห็นตรงนี้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีตัวไหนเป็นตัวเราเลยแต่ว่าเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันจึงปรุงแต่งทำให้มีเราขึ้นมาเห็นตรงนี้ตามความเป็นจริงไม่ยึดละสักกายทิฏฐิได้แล้วก็ละความลังเลสงสัยละเมื่อเห็นแล้วมันก็ไม่สงสัยถูกไหมยายมันคู่กันน่ะมีใครเห็นแล้วยังสงสัยอยู่ต่อสงสัยว่าทำไมมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมีไหมพอเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่สงสัยต่ออีกเอ๊ะทำไมมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้ยังเห็นไม่จริงนะถ้าเห็นจริงมันจะหมดความสงสัยเลยว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองมันมีผลซึ่งกันและกันแบบนี้แบบนี้มันถึงทำให้คลายความสงสัยเมื่อคลายความสงสัยเนี่ยอย่างที่หนูได้อธิบายไปเกี่ยวกับเรื่องวิสุทธิเมื่อกี้นี้สัมพันธ์กันไหมยายศีลวิสุทธิพอจิตวิสุทธิปุ๊บเนี่ยตอนที่จิตมันดีเนี่ยมันเห็นในระดับแรกปุ๊บเนี่ยมันก็เห็นตามความเป็นจริงมันคลายสงสัยในระดับหนึ่งจริงไหมอันนี้เนี่ยพระโสดาบันเนี่ยคลายเลยอันนี้คลายสงสัยในระดับของสัมมาทิฏฐิเลยคือเห็นตามความเป็นจริงปุ๊บแล้วคลายเลยไม่มีความสงสัยในคำสอนพุทธเจ้ามีศรัทธาเชื่อมั่น 100% เต็มจะให้เปลี่ยนศาสนาก็ไม่เอาแล้วตอนนี้มีพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในหัวใจเรียบร้อยแล้วใครจะพุทธเจ้าออกไปก็ออกไม่ได้แล้วตั้งบริสถานอยู่แล้วอย่างบางคนห้อยพระอยู่เนี่ยรู้ป่ะยายเขาห้อยกันทำไมห้อยพระที่คอเนี่ยหรือเขาห้อยก็ห้อยตามไปงั้นห้อยไหมพระยายเขาห้อยพระกัน
นะคะเขาห้อยพระเนี่ยอยู่เหนือใจเขาก็หลอกเด็กไงผู้เด็กไม่ยอมห้อยพระเขาก็ห้อยห้อยผียังหลอกพระเลยอันนี้จบแล้วไม่พูดต่อนะคะก็ที่เขาห้อยพระเนี่ยนะคะที่เขาห้อยพระเนี่ยเขาเพื่อที่อะไรเพื่อที่ให้เราเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าได้อย่างตอนที่เรามีความทุกข์บางทีเราเสียอกเสียใจบางทีเนี่ยเราสังเกตดิพอเราเจอผีเจออะไรเราทุกข์ขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมเราก็เอาพระขึ้นมาพนมแล้วอะไรก็เอาพระไว้ก่อนแหละตอนมีความสุขใครคิดถึงพระมั่งอะมีไหมยายตอนมีความสุขกินอาหารอร่อยอร่อยซาถูพระมีไหมไม่มีอะพอทุกข์ขึ้นมาแล้วคิดถึงพระทุกคนเลยแต่ตอนสุขเนี่ยตอนไปลำไปเริ่มอะไรก็อยู่อย่างเงี้ยมีความสุขไปเซิงหมอลำมันอยู่เงี้ยสาธุนึกถึงพระมีไหม นั่นแหละพอทุกข์ขึ้นมาแล้วก็คิดถึงพระจะสุขไม่ค่อยคิดถึงอ่ะห้อยขึ้นมาเป็นที่ยึดของคนในระดับหนึ่งเขาห้อยเพื่อให้พระได้อยู่เหนือใจแต่ทีนี้เนี่ยพระโสดาบันไม่ต้องห้อยละอยู่ในใจเอาออกไปไม่ได้ละยายสวยขำเนี่ยหนูขำด้วย นะเดี๋ยวหนูหยุดไม่ได้นะยายนะก็ตรงเนี้ยนะคะก็คือมีพระอยู่ในหัวใจเรียบร้อยแล้วพระโสดาบันไม่สงสัยแล้วก็ไม่มีการเมื่อมีพระอยู่ในหัวใจมีพระอยู่ในหัวใจนี่คือพระรัตนตรัยนะไม่ใช่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่ในหัวใจมีความเคารพในพระสงฆ์จริงๆอย่างนางวิสาขาเนี่ยนางวิสาขาเป็นพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลนี่ย่อมเห็นปฏิจจสมุปบาทในขั้นแรกขั้นหนึ่งคืออริยสัจ4เนี่ยจะเห็นทั้งหมด4รอบนะคะรอบแรกเนี่ยก็คือก็จะละกิเลสได้3อันเนี่ยคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลปัตตปามาสละได้แต่ละไม่หมดกิเลสก็ยังเหลืออยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าอุปทานเนี่ยละไปได้3อันแสดงว่าพระโสดาบันเนี่ยก็ต้องมีคุณธรรมถ้าเกิดว่าพระโสดาบันเนี่ยไม่มีความเคารพในพระสงฆ์นางวิสาขาเนี่ยไปที่วัดจริงๆแล้วเนี่ยพระบางรูปก็ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลถูกไหมคะแต่โดยความที่เป็นพระโสดาบันเองเนี่ยต้องมีความเคารพอย่างเราบางทีเนี่ยพอเราเรียนมากๆไปอย่างเงี้ยโอ้ยพระรู้น้อยกว่าเรา แค่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันเลยพระไปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยท่านจะมีความเคารพในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์นะคะอันเนี้ยมันจะแสดงออกถึงความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตาขึ้นที่ใจเพราะเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกคนที่เกิดมาเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอะไรที่ควรเคารพที่ควรบูชาอะไรที่ควรที่จะทำตามประเพณีอะไรที่ควรที่จะทำตามความถูกต้องอย่างพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็สืบทอดอายุพุทธศาสนามาจริงๆแล้วถามว่าเป็นพุทธเจ้าบวชให้ไหมก็ต่อกันมาไม่มีขาดสายนะคะต่อกันมาไม่มีขาดสายตั้งแต่พุทธเจ้าบวชขึ้นมาแล้วก็อุปชาต่ออุปชาต่ออุปชาต่ออุปชายังไม่เคยขาดเลยคือเป็นพุทธเจ้าบวชให้อย่างเราเองบางทีเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะของโยมตรงนี้ค่ะคือน่ากลัวที่สุดพอมีความรู้มากๆเข้าแล้วเนี่ยจะเก่งกว่าพระสงฆ์อะไรเงี้ยนะคะพอคุยกับพระตอบไม่ค่อยได้เลยอย่างเงี้ยแต่นางวิสาขานี่คือตัวอย่างที่ดีของมหาอุบาสิกานะคะคือก็จะเคารพพระสงฆ์จะเคารพพระสงฆ์ก็จะมีความนอบน้อมแม้กระทั่งในสมัยที่จะออกพรรษาในที่เราถวายผ้าอาบน้ำฝนกันปรากฏว่ามีหนูจำไม่ได้ว่าจะเป็นบริวารหรือเป็นคนที่คอยรับใช้นางวิสาขาที่ไปที่วัดเชตวันหรือว่าเป็นนางวิสาขาเองเนี่ยไปเห็นพระท่านเปลือยกายอาบน้ำกันนะคะอาบน้ำกันในสมัยก่อนนางวิสาขาจึงไปขอพรพุทธเจ้าเพื่อที่จะถวายผ้าอาบน้ำฝนไม่ได้มีอาการดูถูกพระเลยเข้าใจเลยตรงนี้มันไม่เหมาะนะนี่คือสติปัญญาของพระอริยบุคคลเห็นอะไรแล้วก็แค่ดูตามความเป็นจริงว่ามันถูกต้องไม่ถูกต้องถ้าเป็นเราเหรอโอ้ยพระเข้ามานินทากันทั้งวัดเลยเนี่ยใครไปเห็นเข้าสินินทาพระกันทั้งวัดเลยจริงไหมกิเลสเรามันยังเยอะอยู่ไปเห็นแล้วกลับมาบอกนางวิสาขาอ๋อจ้ะเห็นแต่คนแก้ผ้าอยู่นั่นแหละเอ๊ะยายสวยมาเหมือนกัน
รู้แล้วหนูยังไม่รู้เลยมาเล่าให้หน่อยจำไม่ได้หนูเป็นคนที่จำชาดกหรือจำพุทธประวัติไม่ค่อยได้จ้ะนั่นแหละแต่ที่ได้สวยเล่านั่นแหละไม่เล่าอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือว่าอย่างเงี้ยยังเห็นไหมคะดูสายตาดูความคิดของพระอริยะบุคคลสิพอท่านเห็นปุ๊บเนี่ยท่านตำหนิอะไรไหมคะเขาลบเหมือนเดิมไหมเขาลบเหมือนเดิมหาผ้ามาให้อีกต่างหากอย่างเราเนี่ยโอ้ยผ้าเพิ่งก็ไม่ถวายแล้ววัดนี้เลิกเข้าเปลี่ยนวัดดีกว่าจริงไหมนี่คือเราไงมันเป็นกิเลสของเราเองอย่างเงี้ยนะคะแต่พระโสดาบันเนี่ยท่านจะไม่มีเช็คเวลานิดนึงนะคะทีนี้เนี่ยคุณสมบัติของพระโสดาบันถ้าเกิดว่าในชีวิตประจำวันจะเป็นยังไงเมื่อมองเห็นสักยทิฏฐิเมื่อละสักยทิฏฐิเมื่อละวิจิกิจฉาแล้วก็เมื่อละศีลปตปามาสคือการกระทำแบบผิดๆน่ะที่คือไม่ตรงต่อคำสอนของพุทธเจ้าไม่ตรงต่อการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนางวิสาขาก็จะไม่ทำอะไรที่มันไม่ใช่ประโยชน์เพื่อการละกิเลสการปฏิบัติอันเนี้ยบางคนคิดว่าทำแบบนี้แล้วพ้นทุกข์อย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่พ้นจริงๆเนี่ยก็จะไม่ทำคือการกระทำที่ผิดไม่ถูกต้องตามหลักคำสอนที่ให้พ้นจากทุกเนี่ยอย่างบางทีเราคิดว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะพ้นทุกมีคนบอกเราก็จึงทำอย่างเช่นหนูเนี่ยเมื่อสมัยเกือบ20ปีที่แล้วที่ไปพิจิตรมาเพราะหนูคิดว่าหนูจะพ้นทุกไงหนูเลยไปอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละนั่นอ่ะเป็นความเห็นผิดที่ไปแต่ก็ไม่ได้โทษครูบาอาจารย์เพราะว่าท่านก็เป็นที่พึ่งในระดับนึงเนี่ยเราต้องเข้าใจคนทุกชั้นทุกแบบนะคะว่าท่านก็เป็นที่พึ่งของคนที่ไม่มีที่ไปตอนนั้นหนูก็ไม่มีที่ไปจริงไหมหนูก็ได้ท่านเป็นที่พึ่งในระดับหนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้ขึ้นมาท่านคือครูบาอาจารย์ที่สอนให้เรารู้จักแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่บางคนไม่คิดอย่างนั้นพอผ่านจากระดับไหนมาไปดูถูกระดับที่ผ่านมาว่าดูสิสอนเราผิดดูสิสอนเราผิดไปเรื่อยๆท่านที่เราจะขอบคุณว่าให้เรารู้จักแล้วท่านก็เป็นที่พึ่งเราถ้าไม่มีบันไดขั้นแรกเนี่ยเราจะขึ้นขั้นที่สองได้ไหมไม่ได้ต้องขอบคุณบันไดขั้นแรกถูกไหมคะสอนให้เรารู้จักความจริงถ้าหนูไม่รู้จักตรงนี้หนูก็มานั่งพูดแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันถ้าเกิดหนูไม่เคยผิดทางมาคนอื่นผิดหนูก็ดูไม่ออกที่หนูผิดมาหมดแล้วล่ะที่เป็นกันอยู่เนี่ยนะคะก็เลยดูออกว่าตรงนี้เป็นเหมือนเราตอนนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เนี่ยคุณสมบัติที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพระโสดาบันเนี่ยอันดับแรกคือไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในระดับหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยก็ยังมีกิเลสอยู่ครบนะคะครบเลยทั้งโลภะโทสะโมหะครบพระโสดาบันยังโลภอยู่ไหมก็ยังอยากได้อยู่แต่ว่าความอยากได้ของพระโสดาบันเนี่ยไม่ไปถึงที่จะไปขโมยของคนอื่นเขาหรือทำให้ผิดศีลน่ะคือศีลจะไม่มีทางผิดแต่ยังกินของอร่อยไหมแต่งตัวไหมอะไรไหมอย่างนั้นคือในกรรมคุณทั้ง5เนี่ยคือครบแต่ว่าไม่ไปทำบาปอะไรนะคะแล้วก็ไม่มีความสงสัยอย่างที่อธิบายไปแล้วนะคะไม่มีความสงสัยในคำสอนพุทธเจ้าแล้วเชื่อมั่นพุทธเจ้าว่ายังไงคำสอนว่ายังไงปฏิบัติตามไม่มีลังเลแล้วมีความเชื่อไม่มีความเชื่อถือผิดอย่างที่ได้อธิบายไปนะไม่มีความเชื่อถือที่ผิดแล้วก็ไม่มีความตนีพระโสดาบันเนี่ยจะไม่มีตนีแล้วนะหวงที่อยู่ยังนั่งเสานี้อยู่คนอื่นมาแย่งเสาตัวเองอย่างกรุงเทพเนี่ยมีวัดหลายวัดมีเจ้าของเสาหนูยังเคยไปนั่งผิดที่เลยไปนั่งข้างๆเสาเขาเกือบเป็นเรื่องนะคะเขาจะจองเสากันไว้เขาจะนอนนั่งพิงเสาไอ้เราก็ไปนั่งข้างเสาเขาเกือบไปแล้วนะคะเนี่ยคือถึงจะอยู่วัดเองเนี่ยถ้าเกิดเลยไม่ใช่พระโสดาบันมันก็ยังมีความหวงอยู่อย่างมุมนี้ฉันเคยนั่งไหนที่ยายบุญนั่งอยู่ตรงนี้ยายบุญนั่งมีใครมานั่งแทนหวงไหมที่ฉันหน้าอย่างเงี้ยเป็นต้นหวงที่อย่างเงี้ยนะคะหวงตระกูลก็คือหน้าที่การงานของเราที่เคยทำอยู่มีคนมาแย่งตำแหน่งแย่งหน้าที่หรือต้องเป็นพวกเรามาถึงจะยอมมีพวกมีพ้องแบบนี้เป็นต้นนะคะหวงลาภเนี่ยลาภต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ให้อยากให้คนอื่นได้อะของเราได้คนเดียวคนอื่นได้ไม่พอใจนะคะแล้วก็หวงวรรณะคือเขาเรียกว่ายศตระกูลทั้งหลายอ่ะไม่อยากให้ใครมาปนมาเป็นเหมือนเราหวงไม่ให้ใครมายุ่งกับตระกูลลูกหลานของเราอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หวงความรู้มีความรู้อย่างเด็กๆอย่างสังเกตเนี่ยอันเนี้ยเด็กๆชอบเป็นกันแบบเพื่อถามเรื่องรู้อะไรเนี่ยหนูก็เคยยังนึกเคืองเพื่อนสมัยก่อนอยู่เลยเรียนวิชาตรรกศาสตร์ปริญญาตรีเราสงสัยอยู่จุดเดียวเองอะนะคะแล้วมันก็ยากอะตอนนั้นนะคะอาจารย์จำนงทองประเสริฐสอนด้วยเป็นราชบัณฑิตสอนเราก็สงสัยอยู่อันเดียวแล้วเราก็คิดว่าเพื่อนเราคนนี้รู้ด้วย
ก็ถามเขาเขาบอกเขาไม่รู้แค่อันเดียวนั่นแหละแล้วมันปรากฏออกข้อสอบจริงๆนะคะคือตอนนั้นมันมีความโลภที่อยากจะได้ A ด้วยไงพอใครได้ A วิชานี้ก็คือแบบแต่เก่งอะไรอย่างเงี้ยคือพอมารู้ทีหลังเนี่ยว่าเขาทำได้อะทั้งที่ตรงเนี้ยแต่เราทำไม่ได้ทั้งที่เราถามเขาแล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็จะรู้เลยว่าเขารู้แต่เขาไม่บอกคือมันห่วงวิชาไงห่วงความรู้อันนั้นเป็นวิความรู้ทางโลกรวมไปถึงความรู้ทางธรรมก็เหมือนกันนะคะคือถ้าเรามีอะไรเนี่ยเรารู้แล้วเราบอกแต่บางคนก็ยัดเยียดไม่ได้นะยายอย่างเรารู้แล้วกลับไปนั่งพูดปฏิจจสมุปบาทให้คนที่บ้านฟังเขาไม่อยากฟังเขาไม่ต้องให้เขาฟังนะคนฉันรู้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันต้องการให้คนฟังเพราะจะได้รู้ว่าฉันฉลาดนะคะคือห่วงไม่ห่วงความรู้คือถ้าเขาต้องการเนี่ยเราก็ให้เขานะให้เขามีวิธีให้เขาแต่ไม่ใช่ยัดเยียดความรู้หนูเคยยัดเยียดมาแล้วล่ะเขาก็ไม่เอาก็เหนื่อยฟรีนะคะไม่ต้องไปยัดเยียดใครเขาธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นของที่มีคุณค่าและเป็นของที่สูงไม่ต้องยัดเยียดให้ใครเรารักษาของเราไว้ดีๆแล้วกันเดี๋ยวเขามาหาเราเองนายใหญ่นะค่ะแล้วก็ไม่มีความริษยาคนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยจะหมดความริษยาแล้วไม่อิจฉาใครหรอกเพราะว่ารู้แล้วว่าชีวิตมันเป็นยังไงความอิจฉาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันร้อนตั้งแต่เจ้าของเองละเห็นคนอื่นเขาได้ดีก็มันเหมือนกับคนที่เห็นพระอาทิตย์น่ะเคยเห็นคนเห็นพระอาทิตย์มั้ยยายลองซ้อมมองพระอาทิตย์ดูซิเป็นยังไงมั้งลีต้ามันมองไม่ได้มันทนดูไม่ได้เห็นคนอื่นได้ดีแล้วแบบมองพระอาทิตย์อย่างเงี้ยมันมองเต็มตาไม่ได้นะมันเครียดนะคะทีนี้เนี่ยมันมี3ระดับอันดับแรกเนี่ยมันไว้ในใจคนที่อิจฉาเนี่ยมันมองไม่ได้แล้วก็ไว้ในใจเห็นไม่ได้เห็นแล้วมันอึดอัดนะเขาได้ดีเนี่ยจะยินดีกับเขามันก็ไม่ได้อะมันอิจฉานะมันเกิดขึ้นพอที่สองเนี่ยเริ่มออกมาทางอาการละดูออกนอกจากตัวเองจะเก็บไว้ในใจไม่ได้บางคนเก็บไว้อยู่นะอิจฉาไว้ในใจพอต่อหน้าเขาก็อนุโมทนานะลึกๆทำไมไม่เป็นเรานะคะทีนี้เนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยอีกระดับหนึ่งก็คือแสดงออกเลยพอเขาทำดีขึ้นมาเนี่ยก็อุ้ยมีดีหรอกอย่างงู้นอย่างงี้คนนั้นดีกว่าตั้งเยอะเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบให้คนเนี้ยด้อยคุณค่าลงไปอันนี้อีกระดับหนึ่งคือความอิจฉาที่เริ่มแบบว่าแสดงอาการออกมาแล้วอุ้ยคนนี้ดีเหรออุ้ยไม่ดีหรอกคนนั้นดีกว่าแต่ตัวเองดีไหมก็ไม่ดีเหมือนเขาหรอกเอาคนที่เหนือกว่ามาเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนความอิจฉาในระดับที่สามเนี่ยคือทำลายเลยตามทำร้ายเลยคือไม่ให้ได้ดีอ่ะเขาจะทำความดีแล้วก็สกัดเขาไม่เขาได้ดีอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความอิจฉาซึ่งตรงนี้พระโสดาบันไม่มีทางมีเด็ดขาดนะไม่มีทางมีแล้วก็ไม่มีราคะชนิดที่เป็นรุนแรงก็คือความโลภความราคะที่มันแสดงออกมารุนแรงคือจนถึงบาปอย่างที่บอกไม่มีนะคะความโกรธที่ทำให้ไปสู่อบายภูมิก็ไม่มีนะโกรธจนถึงขนาดฆ่าสัตว์โมโหไก่มันมาจิกอะไรกินเอาอะไรปลาป้องหัวปลาหัวไก่ไก่สลบไปตายไม่มีถ้าใครยังปลาหัวไก่น็อกไปขนาดนั้นก็แสดงเขาไม่ใช่โสดาบันนะคะโกรธขนาดนั้นอะแค่มาจิกข้าวหน่อยเดียวเองเนาะไม่หมดซะหน่อยปลาตะไก่ตายเลยนะคะทีนี้ลักษณะของพระโสดาบันมีอีกเยอะพอสักกายทิฏฐิมันถูกลดลงไปเนี่ยพอเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยมันมีหลายอย่างไม่มีการลบหลู่คุณคนอื่นเนี่ยตรงนี้ไม่มีลบหลู่คุณใครเนี่ยไม่มีละเขามีคุณธรรมมีอะไรก็ไม่ลบหลู่ยินดีไม่ยกตนไม่โชว์ตัวเองขึ้นมาว่าฉันเนี่ยเก่งอย่างงู้นอย่างนี้จริงๆอะหนูฟังพระอาจารย์มหาลำพันธ์ท่านสอนอยู่บ่อยหนูก็สะเทือนก็ไม่ค่อยกล้าพูดนะนอกจากพูดแต่เรื่องไม่ดีตัวเองเรื่องดีๆเนี่ยละอายใจท่านบอกว่าละคังจังไรเท่านั้นที่ตีตัวเองหนูฟังไว้ในหัวใจตลอดเลยมันเป็นคาถาหัวใจหนูเลยนะพระอาจารย์บอกว่าระฆังจังไรเท่านั้นที่มันตีตัวเองให้มันดังระฆังดีต้องให้คนอื่นมาตีถึงจะดังหนูก็เลยไม่อยากเป็นระฆังจังไรเนาะนะคะก็จะพูดอะไรเนี่ยถ้าเกิดอันไหนพะชมตัวเองมากๆหรืออะไรเราเป็นระฆังจังไรหรือยังเนี่ยนะคะระวังนี่คือคาถาที่พระอาจารย์ให้ไว้เลยทุกครั้งที่มันยายอยู่ในใจตลอดเลยนะคะระฆังดีต้องให้คนอื่นตีระฆังจังไรตีตัวเองให้ดังท่านบอกไว้นะคะแล้วก็ไม่พูดโอ้อวดไม่พูดโอ้อวดขึ้นมาไม่โอ้อวดตัวเองไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
การที่เป็นพระโสดาบันแล้วมันไม่มีตัวตนไงคะเห็นตามความเป็นจริงแล้วการโอ้อวดเนี่ยการยกตนเนี่ยมันเป็นการข่มคนอื่นจริงไหมสร้างกรรมอ่ะยายจริงไหมคะเราไปสร้างกรรมอุ้ยเราเก่งกว่าเขาเราดีกว่าเขาอย่างเงี้ยมันก็สร้างศัตรูโดยที่เราไม่รู้ตัวพระโสดาบันก็ไม่เป็นแล้วก็ไม่มีความเจ้าเล่ห์ต่างๆตรงนะคะตรงไม่มีอคติสี่คือไม่ทำอะไรเพราะชอบเพราะชังเพราะหลงเพราะกลัวคือตรงเนี้ยที่เขาเรียกว่าอุเบกขาที่อยู่ในพรหมวิหารสี่ก็เช่นเดียวกันคือไม่มีการลำเอียงลำเอียงในที่นี้ไม่ใช่หมายอยู่ตรงกลางอย่างที่เราเคยฟังกันอยู่ตลอดนะตามทางโลกที่เขาบอกว่าพอคนทะเลาะกันเราบอกว่าเราเป็นกลางเป็นกลางของเราเนี่ยหมายถึงอะไรคือไม่ยุ่งด้วยปรากฏว่าคนที่ถูกเนี่ยก็ถูกทำลายไปเรื่อยๆคำว่าเป็นกลางคือตรงกับธรรมแล้วก็ตรงจากความเป็นจริงเป็นกลางในที่นี้หมายถึงว่าต้องตัดสินตามธรรมที่มันเกิดขึ้นจริงๆนี่คือเป็นกลางถ้าเราเป็นกลางแบบไม่ยุ่งด้วยเรากำลังทำร้ายคนที่ถูกไหมคะคนถูกก็ถูกทำร้ายไปอยู่นั่นน่ะแหละไม่มีใครจัดการอะไรถ้าเราเป็นไม่เอาดีกว่า มีสตินะถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยให้เราตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนผิดมาสองคนให้เราบอกว่าใครผิดใครถูกเราต้องพูดได้พระโสดาบันพูดได้กล้าที่จะบอกว่าอันนี้ผิดนะอันนี้ถูกนะไม่ใช่บอกเป็นกลางไอ้เป็นกลางตรงนี้คือไม่ยุ่งกับใครเลยสักคนหนึ่งไม่ใช่เป็นกลางนะเอาตัวเองรอด มันคนละส่วนกันนะต้องแยกออกให้ได้ไม่มีอคติในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าไม่เข้าข้างใครเข้าข้างธรรมใครที่ถูกต้องตรงธรรมที่สุดเนี่ยต้องเข้าข้างคนนั้นรักษาคนดีเอาไว้นะคะแต่ต้องถูกหลักธรรมจริงๆนะไม่ใช่เพราะรักจึงรักษาใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะว่ากลัวภัยจึงรักษาเพราะว่ากลัวถ้าเราไม่รักษาเขาแล้วเขาก็จะไม่ให้งานการเราทำเขาจะไม่รักเราแบบนี้นี่กลัวภัยไม่ใช่เพราะว่าหลงอย่างเงี้ยเป็นต้นต่างๆเหล่านี้เราต้องเป็นกลางจริงๆเราต้องดูใจเราด้วยว่าถูกผิดตามหลักธรรมคืออะไรนี่คือพระโสดาบันก็จะไม่เป็นนะคะแล้วก็มีศีล5ประจําใจ 100% เต็มเป็นสมุจเฉททวิมุตติสมุจเฉททวิรัตนะมันมีหลายอย่างยายคนเราต้องบิดพลาดกันได้ใช่มั้ยนะก็เป็นสมุจเฉททวิรัตคือการละเว้นการกระทําผิดต่างๆเนี่ยสมบูรณ์คือไม่มีการทําผิดอะไรเลยแน่นอนเพราะว่ารู้ตามความเป็นจริงแล้วว่าทําอะไรมันมีผลน่ะอย่างคนที่รู้ปฏิจจสมุปบาทด้วยความเข้าใจทั้งหมดเนี่ยรู้อริยสัจ4ทั้งหมดแล้วเนี่ยยายคิดว่าเขาจะกล้าทำอะไรผิดไหมขนาดเรารู้แบบนี้เรายังไม่ค่อยกล้าแล้วเลยนะหรือว่ากล้าอยู่ยังกล้าอยู่ไหมถ้าเผลอถ้าเผลอก็มีมั่งเนาะลืมตัวไปแบบหูกระทบเสียงที่มาว่าเราแล้วก็เผลอว่าไปแล้วเราก็ตั้งสติใหม่ใช่ไหมยายก็ยังดีใช่ไหมยายเนาะทีนี้ที่พูดไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามอันเนี่ยสังกัจจทิฏฐิวิจิกิจฉาสีและปัตตปามาเนี่ยคือสังโยชน์สิบที่พระอริยบุคคลเนี่ยท่านละได้พระโสดาบันเนี่ยละได้3ข้อแรกส่วนพระสกทาคามีเนี่ยนะคะพระสกทาคามีเนี่ยละได้ละอะไรไม่ได้แต่เบาบางลงพอปฏิบัติไปเนี่ยการเข้าไปเห็นอริยสัจ4คือเห็นความจริงที่หนูได้อธิบายไปว่าพอเห็นความจริงแล้วเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิจริงๆแล้วเนี่ยพอพิจารณาเพิ่มเนี่ยกามราคะเบาบางลงอย่างเช่นท่านอาจจะทานหรือกินของอะไรต่างๆเนี่ยด้วยความอร่อยเนี่ยก็จะไม่ติดละไม่ค่อยติดในรสชาติแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ค่อยติดในสวยงามมากเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คือกามราคะมันเบาบางลงไปกามราคะนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีคู่นะบางคนบอกเนี่ยไม่มีกามราคะแล้วเพราะว่าไม่ได้แต่งงาน มีคนเข้าใจผิดอย่างนี้เยอะเหมือนกันนะคะความจริงไม่ใช่กามราคะเนี่ยก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหมดเลยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ติดละไม่ติดเบาจนแทบจะมองไม่เห็นแล้วก็ตัวโทสะเนี่ยก็เบาบางลงนะตัวโทสะเนี่ยเบาบางลงคือบางทีเนี่ยท่านอาจจะโกรธเรามากนะบางทีเนี่ยแต่ว่ายังไงจะบอกว่ามากก็ไม่ได้คือโกรธนั่นแหละแต่ว่าไม่แสดงอาการอาจจะไม่เห็นเลยคือท่านอาจจะไม่พอใจคือขัดใจท่านเองไม่ถึงขนาดโกรธอะระดับพระอนาคามีระดับพระสกทาคามีเนี่ยไม่ถึงขนาดโกรธอะขัดใจหน่อยนึงอะไรนิดๆหน่อยๆแต่ก็ต้องมีอยู่นะคะแล้วก็จะไม่มีการพูดส่อเสียดแล้วแช่งด่าคนอย่างรุนแรงนะแต่ว่าพระโสดาบันนี่ยังมีนะพระโสดาบันเนี่ยเอ๊ะเป็นภรรยาบุคคลแล้วทำไมยังพูดว่าคนอื่นอยู่พระโสดาบันไม่พูดโกหก
แต่ว่าบางทีพูดว่าคนเนี่ยยังมีอยู่เพราะว่าตัวโทสะกิเลสมันยังอยู่อ่ะตราบใดที่กิเลสที่มันเป็นมูลยังอยู่ถูกไหมคะการพูดออกมามันก็ต้องมาจากเชื้อนี้มันก็ยังอยู่พูดจากความโกรธมันก็มีอ่ะอย่างบางคนเข้าวัดแล้วเนี่ยมีคุณยายอยู่ท่านหนึ่งแกเป็นข้าราชการผู้ใหญ่แกเป็นอาจารย์ในอดีตแกก็มีโรงเรียนแกสอนอยู่ที่โรงเรียนดังๆอยู่ในกรุงเทพใกล้วัดดังเลยหนูก็เลยถามแกว่าอ้าวคุณยายได้เข้าไปกราบพระอาจารย์ท่านนี้ไหมมีชื่อเสียงมากเลยถามท่านก็เลยบอกว่าเข้าไปเหมือนกันแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็เลยถามหนูว่ากระซิบถามว่าเนี่ยอยากจะถามอาจารย์ว่าพระท่านปฏิบัติดีสอนกรรมฐานด้วยเนี่ยแต่ยังโกรธอยู่เลยอะบางทียังว่าคนให้แกเห็นเนี่ยดูสิแกเลยไม่เข้าวัดอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าอะแกก็ถามหนูใช่ไหมคะหนูก็เลยบอกแกไปว่าจริงๆแล้วกิเลสมันเป็นสากลนะมันไม่ได้เข้าเฉพาะโยมพระมันก็เข้าได้และอีกอย่างนึงถ้าท่านยังไม่ใช่เป็นพระอนาคามีเนี่ยท่านก็ยังมีสิทธิ์อยู่อ่ะมันมีสิทธิ์เท่ากันในความโกรธถูกไหมท่านก็ยังโกรธได้อ่ะแต่ทำไมความดีตั้งเยอะท่านทำไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะไม่จำอ่ะจำตอนโกรธหน่อยเดียวเองเอามาเป็นอคติให้ตัวเองไม่เข้าที่นั่นอย่างเงี้ยเป็นต้นคือความโกรธเนี่ยตราบใดที่เรายังไม่ใช่พระอนาคามีนะยังเป็นพระเนี่ยขนาดพระสกทาคาเขาก็ยังโกรธอยู่พระโสดาบันเขาก็ยังโกรธอยู่กิเลสมันเป็นสากลนะคะมันไม่เข้าใครออกใครมันไม่เลือกที่จะเข้าใครของใครของมันค่ะสะสมกันทั้งนั้นมีกันเองทั้งนั้นตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยสิ่งที่พูดสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำมันก็ออกมาจากกิเลสของเรานั่นแหละทีนี้อยู่ที่เราแล้วล่ะว่าเราไปกระทบข้างนอกเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมตัวเองไม่ให้เกิดกิเลสใหม่ได้ยังไงอย่างเงี้ยเราก็ไปปฏิฆะพระทำให้จิตของเราเนี่ยตกไปเปล่าๆถ้าเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแบบเนี้ยหรือเข้าใจเรื่องกรรมแบบเนี้ยอย่างน้อยๆเราไม่จำเป็นต้องเป็นพระโสดาบันเลยเราก็วางได้ถูกไหมคะเนี่ยคือความรู้จากการเข้าใจธรรมะเนี่ยมันป้องกันอบายได้ในระดับนึงแล้วนะคะนี่คือลักษณะของพระสกทาคาแล้วทีนี้พระอนาคามีล่ะพระอนาคามีเนี่ยไม่มีกามราคะล่ะจะกินอะไรจะทำอะไรเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเสมือนคนก็เหมือนคนถือศีล8อะค่ะอัตโนมัติเลยพระโสดาบันเนี่ยเหมือนศีล5อัตโนมัติไม่ต้องสมาทานพระอนาคามีเนี่ยก็เหมือนคนถือศีล8อัตโนมัติไม่ต้องสมาทานเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีกามราคะพอไม่มีกามราคะเนี่ยมันไม่ยากเลยที่จะไม่ประดับตกแต่งถูกไหมกิเลสมันไม่มีอยู่แล้วอะไม่ต้องห้ามตัวเองอะไอ้พรหมจริยาเนี่ยคือรักษาพรหมจรรย์มันก็ไม่ต้องรักษาเพราะว่ากิเลสตัวนี้มันไม่มีนะคะประดับตกแต่งต่างๆที่นอนสูงที่นอนใหญ่อะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันเป็นความอยากสบายอยากสุขพวกนี้มันก็หมดไปละเพราะฉะนั้นพระอนาคามีจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ถือพรหมจรรย์เป็นผู้ที่ถือศีล8โดยอัตโนมัติไม่มีความโกรธทำยังไงก็ไม่โกรธให้ใครมาดุมาด่ามาว่าแรงๆยังไงก็ไม่โกรธเราจะเห็นว่าที่พระอาจารย์ท่านเทศกันที่มาตอนกลางคืนที่ท่านมาจำไม่ได้ว่าท่านรูปไหนเทศเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ถูกว่านะคะถูกคนมาด่าทุกวันแต่พระอานนท์เนี่ยทำไมจะต้องทนใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์กิเลสไม่มีอ่ะใครด่ายังไงมันก็ไม่เป็นผลน่ะกิเลสมันไม่ออกมารับมันไม่มีกิเลสแต่พระอานนท์เนี่ยเป็นพระโสดาบันใช่ไหมคะยังมีตัวโทสะอยู่ไงนะคะพอรับเข้าไปแล้วก็เลยจึงมีความรู้สึกอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างเห็นชัดนะคะอันนี้เนาะเนี่ยก็คือพระอนาคามีเนี่ยไม่มีกิเลสละเกี่ยวกับเรื่องของความโกรธนะกับกามราคะนะคะแต่ว่าตัณหาเนี่ยนะคะตัวตัณหาเนี่ยที่เป็นกามราคะไม่มีแต่ตัวตัณหาที่เป็นอรูปราคะกับรูปราคะยังมีอยู่อะไรคือรูปราคะกับอรูปราคะก็คือความติดใจในฌานอย่างเช่นที่เรานั่งมีความติดใจในฌานอยู่ในอรูปฌานอยู่นั่นน่ะถือว่าเป็นกามมาไอ้กามุปทานก็คือเป็นอุปทานที่ยึดมั่นในกามที่เป็นรูปภพกับอรูปภพแต่กามราคะเนี่ยถูกตัดไปแล้วนะคะอุปทานเนี่ยมีทั้งหมด4อันนะคะได้แก่กามุปาทานใช่ไหมคะศีลปตุปาทานแล้วก็ทิฏฐุปาทานแล้วก็อัตวาทุปาทานอันเดียวที่พระอรหันต์ตัดสุดท้ายได้เนี่ยก็คือตัวกามุปาทานที่เป็นอรูปฌานกับอรูปฌานนี่แหละ
นะคะส่วนกามราคะเนี่ยละได้ตั้งแต่พระอนาคามีแล้วจะส่วนอุปทานอันอื่นเนี่ยตัดได้ตั้งแต่พระโสดาบันแล้วค่ะสักกายทิฏฐิความเห็นผิดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยตัดได้ตั้งแต่ตอนที่เป็นพระโสดาบันแล้วไม่มีความลังเลไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในการทำอะไรผิดๆแล้วไม่มีความยึดมั่นในสักกายทิฏฐิแล้วนะคะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือพระอรหันต์นะคะจากนั้นมาเนี่ยสังโยชน์สิบเนี่ยพระโสดาบันละได้ที่เหลือนะคะละได้ที่เหลือคือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะแล้วก็อวิชชามานะคือความถือตัวถือตนความถือตัวว่าเราเป็นใครอยู่เนี่ยพระโสดาบันก็ละได้เอ้ยพระอรหันต์เนี่ยละได้สุดท้ายแต่พระโสดาบันยังมีอยู่ยังมีใครมาว่าพระโสดาบันอย่างที่พระอานนท์ฟังที่พุทธเจ้าถูกว่าเห็นไหมคะยังเคืองอยู่อย่างเงี้ยมานะมันมีความเป็นเราอยู่แต่ว่าถามว่าเห็นผิดไหมก็เป็นมานะที่ไม่ใช่เห็นผิดมานะมีอยู่สองอย่างมานะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดเลยเนี่ยนะคะก็คือมานะที่หลงอย่างเช่นเราไม่ได้เป็นแต่คิดว่าเราเป็นเราไม่เก่งคิดว่าเราเก่งการเปรียบเทียบว่าเราเก่งกว่าเขาทั้งที่เราไม่ได้เก่งอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนของที่เป็นของพระอริยะบุคคลเนี่ยท่านเป็นจริงนะคะท่านเป็นจริงอย่างพระโสดาบันท่านก็เป็นของท่านจริงๆแต่ท่านก็ยังถือดีอยู่ไงมันมีความพอใจในความดีของตัวเองอยู่เท่านั้นเองแต่ถามว่าไม่เป็นไหมไม่ใช่แต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างคนที่ไม่ใช่เป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยจะถือในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นอย่างบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราเก่งกว่าทั้งที่บางทีโดยความเป็นจริงแล้วเราอาจจะไม่ได้เก่งกว่าแต่เราก็ไม่รู้ตัวเองเพราะว่าอวิชชามันบังตัวโมหะมันหลอกเราอยู่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเก่งกว่าคนนั้นเก่งกว่าคนนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าพระโสดาบันเนี่ยท่านจะอยู่บนฐานของความจริงแล้วยอมรับความจริงแล้วสามารถที่จะเดินไปบนฐานของความจริงได้จนถึงความเป็นพระอรหันต์นะแล้วก็ตัวมานะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีอุทธัจจะนะอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่ปฏิบัติอยู่แต่ว่าอุทธัจจะในที่นี้มันคงไม่ได้หยาบเหมือนกับตอนที่เรานั่งสมาธิแล้วมันฟุ้งไปหมดนะคะแต่ความเป็นพระอรหันต์เนี่ยละอุทธัจจะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคาเป็นอนาคาเนี่ยยังมีความฟุ้งซ่านอยู่เลยแล้วยายเนี่ยนั่งสมาธิกันนะพอมันฟุ้งซ่านขึ้นมาก็จะไม่ให้มันฟุ้งใช่ไหมยายใช่ไหมแม่มันฟุ้งซ่านทำยังไงให้มันหายคำถามนี้นะเยอะมากเลยทำยังไงให้มันหายหนูตอบได้เป็นพระอรหันต์ทำได้หรือเปล่าล่ะนะถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วถึงไม่ฟุ้งนะแต่ถ้าเกิดยังไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเรายังตัดตรงนี้ไม่ได้มันมีเชื้อของมันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมใช่ไหมพอมันเกิดขึ้นมาความฟุ้งซ่านมันเป็นเจตสิกเมื่อมันเกิดขึ้นมาเป็นสังขารแต่มันก็ดับไปพอเราไปยึดมันอะพอมันฟุ้งขึ้นมาเราก็ยึดมันอยากให้มันไปพอเราอยากให้มันไปเราก็ทุกข์แหละไอ้อุปทานที่เราไปยึดมันอะทุกข์สมมติว่ามันฟุ้งแล้วเราเห็นมันเฉยเฉยจะทุกข์ไหมยายไม่ทุกข์หรอกเพราะเราไปยึดมันนั่นแหละเราถึงได้ทุกข์เมื่อไหร่มันจะหายไปทันทีเนาะอยากจะสงบทำไมถึงอยากสงบเพราะเราไปติดความสงบเราชอบความสงบถูกไหมเพราะตัวตัณหานั่นแหละที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะกลับไปหาความสงบในสมาธิเราจึงปฏิเสธความฟุ้งซ่านทั้งที่ความฟุ้งซ่านมันก็เป็นสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเหมือนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายอวิชชาพระอรหันต์ละอวิชชาได้สิ้นเชิงนะคะละอวิชชาได้สิ้นเชิงเราจะเห็นว่าพระโสดาบันเองก็ยังละไม่ได้เห็นไหมคะเพราะยังเกิดอีกจังเจ็ดชาติพระสกทาคาเองเนี่ยก็ยังละไม่ได้ก็ยังเกิดอีกต้องสามชาติมั้งคะจำไม่ได้ต้องขอโทษด้วยข้อมูลไม่ชัดเจนนะเตรียมมาไม่ดีนะคะพระสกทาคาเองก็ยังต้องเกิดอีกนะคะสามชาติหรือชาติเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเขาเรียกว่าอย่างที่ปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์นะคะก็จะเกิดชาติเดียวส่วนพระอนาคาเนี่ยเกิดอีกชาติเดียวไปเกิดอยู่ที่ชั้นสุทาวาสนะคะไปบรรลุธรรมที่นั่นเป็นพรหมส่วนพระอรหันต์เนี่ยไม่เกิดแล้วต้องเป็นพระอรหันต์แล้วถึงจะละอวิชชาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเป็นอวิชชาเนี่ยยังมีอยู่นะแม้กระทั่งเป็นพระโสดาบันเองเนี่ยแม้กระทั่งเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยมันเหมือนกับการเห็นมันเห็นไม่เท่ากันพระโสดาบันเนี่ยเหมือนกับเรามองของสักอย่างหนึ่งเนี่ยเรามองครั้งแรกเนี่ยเราเห็นไม่ละเอียดเอาอะไรดีล่ะคะที่ยกเป็นตัวอย่างยังเห็นผ้าเนี่ยเรารู้ว่าเป็นผ้าแล้วเรารู้ว่าเป็นผ้าจริงๆด้วยมีลายอะไรบ้างเห็นตามความเป็นจริงเลยอันนี้เป็นพระโสดาบันถึงสมมติว่าเห็นละเอียดขึ้นไปอีกรู้แล้วว่าผ้าเนี่ยทำมาจากได้ที่ทำกันยังไงต่อกันยังไงมันเป็นลายผ้า
ลายผ้าคือลายอะไรเนี่ยเห็นละเอียดขึ้นมาอีกพระสกทาคาพอเป็นพระอนาคาเนี่ยนอกจากเห็นลายผ้าแล้วเนี่ยรู้ว่าไอ้เส้นได้เนี่ยมันทำมาจากอะไรรู้แล้วว่าเส้นได้เนี่ยทำมาจากอะไรแต่พอเป็นพระอรหันต์เนี่ยรู้องค์ประกอบทุกอย่างละเอียดหมดลึกซึ้งหมดเลยถึงจะเป็นพระอรหันต์แต่เห็นผ้าเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่เห็นคุณสมบัติของผ้าไม่เท่ากันฉันใดก็ฉันนั้นนะคะการเห็นปฏิจจสมุปบาทของพระอริยบุคคลก็เหมือนกันเห็นครั้งแรกของความเป็นโสดาบันก็เห็นปฏิจจสมุปบาทยังไม่ละเอียดอย่างที่พระอานนท์บอกว่าทำไมข้าพระองค์ถึงเห็นชัดแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าตัดบอกว่าอย่าตัดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะว่ามันต้องเห็นละเอียดกว่านั้นขึ้นไปอีกมันมีความละเอียดลึกซึ้งของความเป็นปฏิจจ์แต่อยู่ที่ว่าเราเองเนี่ยแหละเราไม่สามารถที่จะหยั่งความเห็นได้นอกจากที่เราจะสะสมที่หนูบอกอย่าคิดล่วงหน้าว่ามันจะเป็นยังไงความคิดล่วงหน้าของเรามันไปไม่ถึงเราต้องสะสมอย่างเดียวแล้วถึงเวลามันเต็มแล้วมันเห็นเองนะคะตรงนี้เนี่ยพอจะอธิบายให้ฟังได้ชัดนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจเมื่อเห็นปฏิจจเห็นตามความเป็นจริงมันก็จะเห็นเหตุของทุกข์เมื่อเห็นเหตุของทุกข์แล้วก็เห็นทางดับทุกข์เมื่อเห็นทางดับทุกข์แล้วก็เห็นทางออกของทุกข์ว่าเราจะต้องออกยังไงถึงจะพ้นจากทุกข์ได้อย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยมาดูแล้วเราล่ะที่พูดมาไม่เกี่ยวกับเราเลยนะเกี่ยวกับพระอริยบุคคลเขาเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เขาสุขอย่างงั้นเขาดีอย่างนี้แล้วเราไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลเราจะได้อะไรมั่งอ่ะจากการที่เรามาเรียนปฏิจจสมุปบาทหรือค้นหาความจริงตรงนี้กันนะคะเป็นกัลยานะคะเป็นกัลยาณชนกัลยาณปุถุชนหรือเป็นสาธุชนคนดีทั้งหลายที่พระท่านเรียกฟังแล้วชื่นใจนะเรียกเราสาธุชนคนดีนะดีไม่ดีเขาเรียกก็ดีละชอบนะติดดีอยู่นะคะเนี่ยก็สิ่งที่ได้อันดับแรกก็คือว่าทุกขณะที่เห็นหรือที่ระลึกถึงเนี่ยย่อมทำให้เราไม่ประมาทแม้กระทั่งที่ยายเห็นจากการฟังหรือเห็นชัดมั่งไม่ชัดมากจากการปฏิบัติถึงเราจะปฏิบัติต่อกันไม่ได้เป็นวงจรขนาดนั้นแต่เราก็ยังเห็นบ้างเนี่ยมันทำให้เราไม่ประมาทถูกไหมยายมั่นใจไหมว่ากลับไปเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าเราระลึกได้เนี่ยความประมาทเราจะหายไปใช่ไหมคะนี่ที่เราได้แน่ๆเนี่ยทั้งๆที่เรายังไม่เห็นจริงๆเนี่ยนะเราได้ละเรายังไม่ได้เห็นที่เป็นสภาวะธรรมแท้ๆแต่เราได้จากการเรียนตรงนี้เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราระลึกถึงเนี่ยความไม่ประมาทก็เกิดขึ้นเราหยั่งขึ้นแล้วสะสมแล้วความไม่ประมาทก็คือสติถ้าเกิดว่าเรารู้เห็นบ่อยๆเขามันก็จะสะสมเป็นความสมบูรณ์ของสติเป็นวิชานั่นเองนะคะแล้วเมื่อระลึกได้เนี่ยถึงความจริงอันเนี้ยตามหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่โกรธสมมุติว่าคนกำลังยืนด่าเราอยู่เนี่ยเรานึกถึงหลักปฏิจจสมุปบาทอวิชามันทำให้เกิดสังขารเขาด่าเรานะสังขารเขาทำให้เกิดวิญญาณไม่ดีของเขานะเดี๋ยวเขาก็ไปเกิดเป็นอะไรของเขานะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่มายืนด่าเราอยู่อะเรากับเขามันก็เป็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้มันเป็นลักษณะของการทำลักษณะของการหยั่งความคิดนะคะแต่ยังไม่จะเห็นจริงถ้าเห็นจริงก็ไม่ต้องมานั่งคิดแบบนี้มันเห็นก็เห็นสักแต่ว่าเห็นเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เห็นจริงนะรู้จากการเรียนเนี่ยเราเปรียบเทียบแบบนี้ปุ๊บความโกรธเราก็เบาได้มันก็ไม่โกรธอะรูปนามกำลังปังงาบด่าเราอยู่อย่างนี้เป็นตอนปล่อยให้รูปงามปังงาบด่าเราต่อไปใช่ไหมเนาะมันก็โกรธน้อยลงละนะคะโลภล่ะความโลภมันก็เกิดน้อยลงอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่เยอะแยะไปหมดเลยโอ้หามาก็เอาไปไม่ได้เนาะใช่ไหมเริ่มเอาไปทำไมเนาะสุดท้ายเรามานั่งดูไม่ใช่ตัวเราสักอันหนึ่งเราจะเอาไปยังไงใช่ไหมเริ่มคิดได้ทีนี้ไอ้ความโลภมันก็เบาถึงว่าอย่างพระโสดาบันเนี่ยก็มีความโลภอยู่มันก็โลภอยู่ในขอบเขตน่ะไม่โลภจนถึงขนาดไปโกงคนอื่นเขาว่ายายถามว่ายายทำมาหากินได้ไหมถ้าอย่างเงี้ยกลับไปไม่ต้องทำมาหากินแล้วแสดงว่าเราโลภอยู่ไม่ใช่นะคะทำมาหากินได้ตามปกติทุกอย่างขยันขันแข็งไปเลยเต็มที่ไปเลยแต่อย่าไปโกงคนอื่นเขาอย่างเงี้ยคือคุณสมบัติของคนที่เห็นตามความเป็นจริงไม่หลงนะไม่หลงไปกับเรื่องราวต่างๆแล้วคราวนี้มีสติละมีสติกับหลงมันตรงกันข้ามนะถ้าเรามีสติเราลึกรู้อยู่ระลึกได้เมื่อไหร่กันนะก็คือไม่หลงละนะคะนี่คือเหตุปัจจัยที่เราได้มาเรียนถึงเราจะเป็นกัลยาณปุถุชนเนี่ยเราก็พ้นในระดับนึงแหละช่วยได้ไม่มีความอิจฉาริษยาเหมือนกันแต่พระโสดาบันเนี่ยท่านมีอยู่ในหัวใจเลยพอใครทำอะไรขึ้นมาเนี่ยปุ๊บความอิจฉามันไม่เกิด
พราะความจริงมันปรากฏอยู่ในหัวใจละมันไม่เกิดขึ้นมาแต่เราต้องเอาธรรมะเข้ามาข่มนิดนึงนะคะต้องเอาช่วยมาคำนวณในหัวใจหน่อยว่าเออมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนน่าจะไปอิจฉาเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตอนที่เราปฏิบัติเนี่ยเราเห็นรูปนามตามความเป็นจริงในระดับนึงเนี่ยมันก็ช่วยได้ว่าดูสิตอนที่เรานั่งสมาธิเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็เป็นสุขเดี๋ยวก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยเดี๋ยวก็เป็นนู่นเดี๋ยวก็เป็นนี่ไอ้ตรงไหนที่เป็นเราบังคับมันก็ไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆเลยใช่ไหมคะตรงนี้ทำให้เราจะอิจฉาเขาไปทำไมอ่ะจริงๆแล้วเขาก็ต้องแก่เหมือนเราอ่ะเขาก็ต้องตายเหมือนเราน่ะอิจฉาคนที่จะแก่จะตายเหมือนเราทำไมทั้งที่ทุกข์ด้วยกันนั่นแหละแต่เขาไม่รู้แต่เราอ่ะรู้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่อิจฉาเขาเมื่อเขาได้ดีเราก็ยินดีกับเขาด้วยซ้ำเพราะเรารู้ว่าความยินดีเนี่ยมันเป็นกุศลถูกไหมยายความยินดีคือการอนุโมทนามันเป็นเหตุปัจจัยให้เราได้บุญอีกต่างหากขาดทุนทำไมหนูเองเนี่ยหนูคิดอย่างนี้นะใครได้ดีเนี่ยได้ดีกว่าเขาหลายๆเท่าเลยกำไรแล้วคนได้ดีวันๆหนึ่งน้อยที่ไหนล่ะเราไม่ต้องทำเองเลยคนอื่นเขาได้ดีแล้วก็ดีใจด้วยนะอนุโมทนานะเราจิตของเราเป็นกุศลตลอดเลยเราไม่ต้องทำแต่คนที่ขาดทุนคือเห็นคนอื่นเขาได้ดีปุ๊บเนี่ยไปนั่งอิจฉาเขาทุกครั้งที่ความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นมามันเป็นอกุศลมันได้เกิดภพเกิดชาติขึ้นแล้วแต่ทุกครั้งที่คนอื่นเขาทำดีเนี่ยอย่างยายมานั่งฟังกันอย่างเงี้ยหนูเห็นอู้ชื่นใจจังเลยยายอนุโมทนาทุกคนนะหนูได้หมดละไม่ต้องทำเห็นไหมคะใจเรานี่ตอนนี้เขาเรียกเมมโมรีในหัวใจบันทึกละกุศลเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมคะมันต้องรู้จักอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเรียนปฏิจจสมุปบาทเราจะเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำไปมันมีผลเสมอนะคะกิเลสต่างๆเนี่ยมันจะระงับได้เมื่อเรานึกถึงแต่ถ้าเราลืมละกิเลสก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนี่คือปกติใครก็ว่าเรากิเลสขึ้นก็ช่างเขามันก็ขึ้นจริงๆอ่ะถ้าเขาบอกเรากิเลสหนาตอนขาดสติ ทีหลังเนี่ยจะต้องเถียงเป็นนิดนึงถ้าเขาบอกว่าเรากิเลสหนาเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาว่าอ๋อบางครั้งขาดสติก็หนาแต่ตอนมีสตินี่เบาอยู่นะ นะบอกเขาไปอย่างนั้นเราต้องเป็นคนมีเหตุผลเราไม่ได้เถียงเราเล่าให้เขาฟังเฉยๆนะคะค่ะอันนี้เดี๋ยวเอาไว้หลังไมค์แล้วกันตาเพราะจะได้จบไอ้เรื่องนี้เนาะนะคะมันอยู่ในเวลาอยู่ค่ะค่ะถ้าเปิดช่องมันจะไม่จบเรื่องเพราะเรื่องมันยาวที่เตรียมมาค่ะหมดเวลาถามเนาะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยในการที่เรามาเรียนในครั้งนี้คือทำให้เราได้สะสมปัญญาจากการฟังการพิจารณาตามแล้วก็จากการเห็นจริงในระดับหนึ่งด้วยนะคะเราได้สะสมแน่ๆคือปัญญาเนี้ยแน่นอนที่สุดตราบใดที่เรายังวนเวียนว่ายตายเกิดความรู้อันเนี้ยถ้าเราต่อเนื่องเราไม่ทิ้งมันเราเกิดใหม่ชาติใหม่บางคนเกิดมาเนี่ยไปเกิดในตระกูลของคนที่มีธรรมะมีอะไรแบบนี้ที่เขาเข้าวัดตั้งแต่เราเกิดเลยเนี่ยมันก็ได้ต่อเลยมันเป็นเหตุปัจจัยค่ะที่จะต่อเราไปถ้าเรายังรักษาตรงนี้อยู่นะมันจะยังพบยังชาติให้เกิดเพราะเรามั่นใจอยู่แล้วว่าเราคงต้องได้เกิดอีกเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเหตุปัจจัยให้มันดีๆเราจะได้สะสมบุญอย่างพระโพธิสัตว์เองเนี่ยถามว่าท่านตั้งใจจะไม่เกิดตลอดเลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่ท่านก็ตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าสี่อสงไขยกับอีแสนกับพระโพธิสัตว์ตั้งใจเป็นพุทธเจ้าแล้วก็รู้ว่าต้องเกิดแต่ว่าต้องเกิดเป็นพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายเพื่อบรรลุธรรมเราก็ต้องรักษาความดีตรงนี้สร้างความดีไปเรื่อยๆมีความมั่นคงในความดีมีความมั่นคงในหลักคำสอนของพุทธเจ้ามันเป็นการสะสมแล้วมันเกิดขึ้นแล้วใจเราเป็นกุศลแล้วนะคะถึงจะเห็นตามความเป็นจริงไม่ชัดถึงขนาดที่พระอริยบุคคลเห็นแต่เราก็ได้เริ่มต้นเห็นแล้ววันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นผลที่ได้จากการศึกษาหรือการเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทว่าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทแล้วได้อะไรก็น่าจะมีส่วนได้มั่งแต่ถ้าเกิดเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามีผล 100% เต็มมีผลกับการเวียนว่ายตายเกิดเลยแต่สำหรับเราก็มีผลกับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าคนที่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแม้กระทั่งในเรื่องของปริยัติเองเนี่ยมันก็ป้องกันอบายภูมิได้หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าทุกคนศึกษาแล้วเนี่ยประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยเจตนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยที่ทำลงไปเนี่ยมันจะส่งผลมีกำลังอยู่แล้วในปัจจุบันถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยตั้งแต่วันนี้นี่คือผลจากการที่เราเข้าใจไง
เรารู้แล้วความดีมันต้องสร้างขึ้นในปัจจุบันให้ชัดก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นนะคะวัตตะที่เป็นวัตตะที่เหลืออยู่ในสังสารวัฏนี้ได้อย่างมีปัญญาแล้วไปสู่ปัญญาที่เข้าใจรูปนามจริงๆแล้วก็หมดจากภพชาติที่พ้นจากทุกข์จริงๆได้นะคะแต่ถ้าเกิดปัญญาที่เราเริ่มต้นในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ปัญญาที่สะสมเพื่อความพ้นจากทุกข์เนี่ยมันก็จะเป็นปัญญาที่สะสมภพชาติไปแต่หลังจากวันนี้ไปเนี่ยมันเป็นปัญญาที่เราเข้าใจแล้วว่ายังไงคือสะสมแล้วไม่สะสมอยู่ที่ยายแล้วก็ตาทุกท่านจะเลือกว่าเราจะเอาแบบไหนเราจะสะสมภพชาติหรือเปล่าหรือเราจะไม่สะสมเราเลือกได้แล้วคราวนี้นะคะก็เวลาหมดพอดีนะคะ ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านที่ร่วมกันสนทนาธรรมแล้วในการฟังบรรยายในครั้งนี้รวมตั้งแต่ที่ศาลาลานธรรมแห่งนี้รวมไปถึงทั้งบ้านบุญใดกุศลใดที่หนูได้สร้างธรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลด้วยกันตราบใดที่เรายังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ก็ขอให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะอวิชชาปัจจยาสังขาร